นี่ว่าก็คือหาข้ออ้างเดินจับเอวฉันมา This is dumpling. What the actual fuck? ขนาดนั้นเลยเหรอวะสาจ๋า Do not touch my hair.Good morning ทุกคนจ้าก็มาเจอกันอีกแล้วในวล็อกทริปเที่ยวนะคะเจอกันในเช้าวันนี้ที่จัดกระเป๋าไม่เสร็จสักทีมากเวอร์แล้วคือยังไงสตีเฟนก็จะนั่งเล่นมือถือไปเรื่อยๆขิงทายเนื่องจากว่าวีคเอนด์นี้ที่อังกฤษเป็นลองวีคเอนด์เพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยก็เตรียมเก็บกระเป๋าไปประเทศโปแลนด์กันซึ่งจริงๆเราเนี่ยมันควรจะเป็นทริปฮันนีมูนของชนีและสตีเฟนโอป้าหรือเปล่าแต่ก็ไม่สตีเฟนยุ่งแล้วก็มีนัดอื่นใดต่างๆก็เลยกลายเป็นว่ามีแค่ทางเราที่ไปเราจะเดินทางกันไปวอร์ซอว์เมืองหลวงของโปแลนด์นั่นเองครั้งที่เราก็เคยไปบอกทุกคนไปแล้วเนาะว่าเวลาเดินทางเนี่ยพี่ชอบเอาอะไรติดตัวไปบ้างก็ช่วงนี้รู้สึกเดินทางบ่อยมีไอเทมที่แบบเพิ่มขึ้นมาก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันตอนช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังอินอยู่มากๆก็คือมาสก์นั่นเองทุกคนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เซเลบหรือว่าอะไรมัน practical มากเว้ยนั่งหลับบนไฟท์แบบน้ำลงน้ำลายหลับได้บนเครื่องโดยที่ไม่ต้องอาย flight attendantเวิร์กมากอีกหนึ่งสิ่งก็คืออันนี้เวลาเราเดินทางโดยเฉพาะเวลาเดินทางแบบ 2-3 วันอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นจัดเซตเครื่องสำอางเซตเล็กมินิฟองน้ำแกค่อนข้างนำเหนืออีกเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาพี่เดินทางก็คือครีมนวดกับแชมพูจริงๆเหมือนเคยบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วปะปกติเวลาเดินทางจะพกครีมนวดติดตัวไปด้วยตลอดคือลำพังสำหรับฉันเนี่ยสระผมก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วถ้าสระผมแล้วต้องไดผมโดยที่มันไม่มีครีมนวดมันเป็นอะไรที่แบบกูไม่สระดีกว่าอะไรเงี้ยและแน่นอนค่ะเราปูกันมาขนาดนี้แล้วแล้วมีสตีเฟนที่ก็นอนแบบบังเอิญอยู่ข้างหลังแล้วก็แถมยังทำผมบังเอิญเป็นทรงเดียวกันกับคลิปที่แล้วแบบนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Rejoy ส่งแชมพูตัวใหม่มาให้เราลองอีกแล้วพอดีมากเวอร์นี่ไม่ได้จ้อจี้นะเขาส่งมาพอดีจริงๆ Rejoy ไมเซล่าใหม่ทั้ง2สูตรแพ็คเกจใหม่ sophisticated มากเวอร์ทุกคนสวยหรูดูแพงทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติอย่างสีชมพูเนี่ยจะเป็นสูตร Airy Volume มีสารสกัดจากชาขาวและ Water Lily เพิ่มวอลลุ่มให้เส้นผมส่วนสีเขียวเนี่ยจะเป็นสูตร Oil Removal ก็คือจะมีชาขาวตะไคร้ชาขาวและตะไคร้ช่วยกระจายความมันชัดปิ๊งนะคะตัวนี้ inspired by French micellar water makeup remover ในใดล้วนไมเซล่านะแต่ส่วนมากจะไปเจอในงานล้างเครื่องสำอางต่างๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความสะอาดผมเธอได้หมดจดแน่นอนนะคะถึงขั้น Rejoice เนี่ยค่ะทางอำนาจมือมาว่าให้เอาแชมพูเนี่ยมาลองล้างเครื่องสำอางดูได้เลยแชมพูล้างเครื่องสำอางเครื่องสำอางบนมือแล้วกันเนาะคือจะเอารีจอยมาล้างเครื่องสำอางบนหน้าก็จะเกินไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเครื่องสำอางที่เราลองป้ายปาดมาแบบไม่ professional เลยโอ้แชมพูมันเป็นแบบว่าเนื้อใสๆเนาะ smells pretty let's try if shampoo can remove makeup เปิดตัว Stephen Beauty Blogger หรือไม่อย่างไรชอบที่แชมพูมันเป็นเนื้อใสไม่มีซิลิโคนเนาะมันหายไปจริงๆอะสะอาดจริงค่ะทุกคนก็คือ remove ออกมากเวอร์สะอาดเกลี้ยงเกลาจนน่าตกใจถึงแม้ว่าในชีวิตจริงจะไม่มีใครเอาแชมพูมาเช็ดเครื่องสำอางก็ตามนะคะเอาจริงอยากลองเอามาสระเลยอะแต่ว่าทางเราอะต้องรีบไปขึ้นเครื่องเดี๋ยวถึงโปแลนด์เราค่อยว่ากันนะทุกคนขอตัวไปเก็บกระเป๋าต่อให้จบแล้ว catch a flight แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินจ้าไอ้เดนามิสโอเคไปค่ะทุกคนYou'll always be my day one Day zero when I was no one I'm nothing but myself You are no one else Thankful you're my day one Thankful you're my ถึงแล้วค่ะวอซอโมดลิงแอร์พอร์ตอากาศครึ้มแรงฝนตกโปรยปรายสุดฤทธิ์เฮ้ยก็คือการหนีเดินริมถนนแล้วก็เดินเข้าสนามบินอย่างนี้เลยมิติใหม่ของการแลนดิ้งเวอร์เพิ่งเคยเจอแบบนี้ทั้งหมดของสนามบินก็คือเท่านี้จริงๆเท่านี้เลยทุกคนเนี่ยก็เหลือกระเป๋าชิ้นเดียวดายเป็นใบสุดท้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะมาเมาเรื่องตม.ถึงโปแลนด์แล้ว Hello And that's Marta. Hey.
เกียดมันอยู่แบบ middle of nowhere it's in the middle of nowhere okay it's in the suburbs ก็คืออยู่ในเขตแบบปริมณฑลขอบๆชายเมืองต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ย we're waiting for the train to the city yes exactly and I'm counting on Marta to take me on the right train count on ก็คือชีวิตฉันขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะตอนเนี้ยเฮ้ยได้หรอแล้วผมมันก็จะหัวมันขนาดนี้ได้หรอ You actually do look like you need a shampoo I'm sorry to say that Oh that's why you're wearing hats Yeah But wait now I wore your hat mean that you get all the grease Out of all people you whose hair doesn't look like ever combed I judge my hair It's actually combed Oh I really need to talk about this immigration thing Okay go on ก็คือจะบอกว่าทางเราไปมาหลายประเทศมากบนโลกใบนี้นะคะไปในประเทศที่เขาขึ้นชื่อว่าตมยากๆวีซ่าขอยากๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาประเทศอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสใดๆเกาหลีที่ว่าตมโหดๆเนี่ยฉันก็เดินชิวเวอร์แต่อะไรคะประเทศโปแลนด์ค่ะทุกคนตรวจพาสปอร์ตกูถี่ยิบมากอิมิเกรชันคือแบบไม่ปล่อยให้ดิฉันผ่านเข้ามาเลยพลิกแล้วพลิกอีกพลิกหน้าพลิกหลังดูทุกแต้มที่เคยไปมาทุกประเทศบนพาสปอร์ตดิฉันอะอยากจะเอื้อมมือเข้าไปแล้วก็แบบหาอะไรเหรอคะหาอะไรเหรอคะพี่เขาดูแบบชะงนสงสัยเปิดแบบจิกหน้าจริงๆเว้ยหน้าที่ว่างหน้าที่ไม่ว่างก็นางเปิดเอาวีซ่าประเทศจีนวีซ่าเชงเก้นเก่าเชงเก้นใหม่เด้อๆๆๆคือตรวจเยอะมากโว้แล้วก็แบบกว่าจะสแตมป์ให้ดิฉันผ่านมาได้ก็คือออกมาเป็นคนสุดท้ายอะก็คือลำนั้นน่ะฉันแลนดิ้งลงมาแล้วฉันก็ผ่านตม.แบบคนสุดท้ายอะเสียเซลมากในชีวิตนี้ไม่เคยผ่านตม.ยากขนาดนี้มาก่อนก็ประเทศโปแลนด์ค่ะทุกคนโหดูดีดูผมมันไม่ไหวแล้วช่วยด้วยต้องการสระผมอย่างแรงแล้วรถไฟจะมามั้ยวันนี้ Would the train come today? Right. You'll always be my day one Day zero when I was the one เราโผล่ขึ้นมาจากรถไฟแล้วนะคะทุกคนยุโรปฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยเนาะสถานีรถไฟอะไรก็จะอยู่เกาะกลางถนนนี้ได้เลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือกระเป๋าลากกับประเทศแถบยุโรปไปด้วยกันไม่ค่อยได้ก็คือพื้นความผิดเนี่ยกระเป๋าก็คือจะแหกไปเลยเด้อทีนี้ที่มาท่าคนแมนฟิลเตอร์แฟนมากๆอันนี้ให้ทุกคนตามสีฉันค่ะ There it is ถึงแล้วค่ะทุกคนคือที่ที่เราจะมาอยู่กันนะจ๊ะและนั่นก็คือห้องครัวเหมือนอาหารหมามากนี่คืออะไรอ่ะ That's the fridge เตียงของเราทุกคนมันเป็นโซฟาเบสนั่นเองดึงเตียงออกมา Push Is it common in Poland? It is actually ฮะนั่นหมายความว่า We're sleeping on the same bed tonight Yep 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 เราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะThe bathroom and that for whatever reason that you need that transparent like I've never thought about it we have it everywhere to be honest I just really yeah แล้วฉันต้องอยู่อย่างนี้หรอคือห้องน้ำทุกคนก็คือเขาก็มีการเตรียมผ้าผ่อนต่างๆใดๆเอาไว้นะคะแล้วก็เนี่ย If I'm taking a poo here, seeing that the door is sort of like transparent, this is the weirdest thing. I can actually see your face. We have washing machines in the toilets, while you have it in your kitchen. Huh? That's true. Why do you want to put like your clean clothes next to somewhere that you take a poo? อ่ะทุกคนคอมเมนต์บอกมานะคะว่าส่วนตัวเราทุกคนมองว่ามันควรจะยังไงอยู่ในห้องน้ำหรืออยู่ในครัวดี There Wow มีของมาฝากมาท่าใช้ไม่ใช่ฝากขายของ Airy Volume นั่นเองคุณทิกเมื่อเช้าลองดูนะคะ Whoa คือคนเราก็จะบีบแชมพูออกมานั่งดมเล่นก็ได้หรอกก็ได้หรอกมันเช็ดเครื่องสำอางออกนะ I mean this isn't something that I expect to do in the living room so I'm gonna go to the bathroom We can wash it here Huh? It smells so cool Do you still remember that line that I taught you last time that we did it? หอมจิงกระไรจิง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 ว่าสองว่าแกหอมจิงกระไรจิงหอมจิงกระไรจิงหอมจิงกระไรจิงไปลองสระกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน No you're joking now คือมาท่าบอก joking this is how you do it น่าจะหายไปไหนก่อนคือมาท่าบอกว่าที่ประเทศโปแลนด์เนี่ยเวลาสระผมก็คือเขาจะต้องก้มลงไปสระตรงนี้ like that Are you serious Yeah I'm serious What นี่คือไม่ใช่การหลอกดิฉันให้สระผมออกกล้องอีกใช่ไหมจริงปะเนี่ย Really Yeah No are you serious Yeah I'm serious
แล้วมันไม่เมื่อยเหรออ่ะเนื่องจากว่าเราจะลองสระผมกันแบบ polish way แล้วเราไม่มีเสื้อนะคะมาท่าก็เลยจะเสียสละเสื้อให้ดิฉันหนึ่งตัวก็คือเสื้อมินเนี่ยนตัวนี้ดิฉันมองไม่เห็นอะไรเลย I can't see shit like why the hell are you sitting I don't know I don't know what I'm doing how do you do it why did you put my arm am I still in frame good side of sun oh my god you're all wet no like, why do you do it separately from when you shower because we're taking bath whoa look at that I just washed my hair the boy you miss out It's so smooth, really convenient to use. Okay. Sajja, Sajja, มัดแน่นมากเลยอ่ะทำได้ไงวะ And that's how you do as a professional law. เป็นการออกกำลังกายแอปหน้าหอมตรงนี้ Yeah, exactly. Yeah, you do look pro. Thought that you were bullshitting. Really? It feels amazing. I feel so fresh.Look at that! Oh my god, untangled. I love the smell. ขายเก่งไปปะเนี่ยคนเนี้ย Behind the scenes จ้ะทุกคน Scary. You'll always be my day one. Day zero when I was no one. I'm nothing but myself.ได้ผมเสร็จแล้วเฮ้ยผม no longer มันทุกคนมันไม่มันอีกต่อไป and look at my hair look so like soft sorry that's your boobs ไม่ได้อยากจะมานั่งอวยอะไรแล้วคืออยากจะออกไปเที่ยวแล้วตอนนี้แต่ว่าอยากจะมาบอกทุกคนว่ามันหายมัน continue มันหายมันจริงของดีไม่ต้องพูดเยอะให้เธอดูเลยกราบตักนวัตกรรมไมเซร่าโล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 ตัวมันดีมากทุกคนต้อง Do not touch my hair Do not touch my hair It's complicated Trust issues I can't I don't know how I'm gonna go put on my makeup and we're gonna head out and explore Polish old town When I first met you It just felt rightIt's like I met a copy of myself that night. That's quite a cool metro. Blue box in the middle of nothing. See that blue box? Yeah. So the inner you go in the city, the weirder it gets. Yeah. คือเธอมองว่าชอบเพลงนี้ของพี่คนขับมากเลยเว้ยแต่ว่าก็คืออีกนิดนึงเนี่ยก็จะติดลิขสิทธิ์ไปเลยเพลงเนี่ยเรียกว่า Old Town ของวอร์ซอนะทุกคนแต่ว่าตึกเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเรียกว่า Old Town แต่คือเป็นสิ่งสร้างใหม่เพราะว่าทั้งหมดโดนบอมไปหมดแล้วเด้อ They tried to use as many old bricks as possible and used paintings to rebuild the Old Town so that it looks as close as possible as close as possible to the old version of it You have right. to go, you're going the wrong way we're actually going back Alright, okay Pause baby What? Huh? Always be my day Zero when I was no one I'm nothing but คนตอนนี้นั่งอยู่ในรถมากลับมาทาจริงๆคือเมืองน่ารักมากแล้วก็น้องมาก็ผูกกับคือแฟนตาซีมากตอนทุกอย่างดีเว้นจังหวะที่ว่าแหละคือคนข้างถนนเนี่ยก็คือมองแล้วก็สตอรี่เราลง IG ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะถ่ายเลยค่ะทุกคนตามสบาย Funny thing is everyone's trying to take a picture of the horse but we're gonna be in every picture มันก็ดูมีความเป็นแบบตึกบ้านสีสีตรงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของยุโรปตะวันออกมันก็จะคล้ายๆกับฟิวส์ปราเบลเยียมอะไรพวกทุกๆเนี่ยที่มันจะเป็นฟิวส์แบบนี้เยอะๆสวยงามน่ารักแฟนตาซีมากแต่ที่น่าที่สุดทุกคนหรอได้หรอ So that's the biggest power ไม่ทันละไปละพี่ใจพูดไม่รอมาท่าแปลให้กูเลยตอนจังหวะเนี้ย Wow look at the painting on the wall so cool ข้างทางก็จะเต็มไปด้วยไอศกรีมแล้วก็จิวเวลรี่ Ice cream again more ice cream Always be my day one
zero when I was no one. I'm nothing but myself.โทนฟาร์มาซีก็คือจะห้อยยาห้อยใดๆไว้อย่างนี้ก็ได้แพนโทนต้องยอมอ่ะ This is a mermaid and that mermaid is like a symbol of the city. The mermaid was called Sava. So the story goes that there was a guy Vars was fishing and he basically fell in love with her. Vars and Sava, Varshava, which is Warsaw. Okay. You guys are such a like helplessly romantic. I'm a helpless romantic.มาซาเป็นคนโรแมนติกมากจริงๆแล้วฟังจากที่นางเล่าและเอื้อนอุ่ยและพูดถึงอะไรใดๆด้วยแพชชั่นนางก็คือนางเป็นคนโรแมนติกคนหนึ่งต้องต่อคิวเป็นแฟนนางแล้วมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ยยังไงI don't believe in fate as such but we were meant to be together that's my hunch everybodyแพงแม่งโคตรเก๋เลยเว้ยทุกคนอยู่เลยเดินผ่านร้านนี้ House of Magic แล้วเราก็เจอสิ่งนี้น้องห้อยอยู่ตรงนี้น้องคือของจริงหรือไม่ She's real man She is real อ๋อมาถ้าคนแมนกลัวน้องกลัวแมงมุมแล้วหนูก็คือเหยียบขี้มาไปเลยจังหวะนี้อย่างเงี้ย Appreciating Polish old townทุกคน and this is the museum คือจริงแล้วเราควรจะได้ไปดูมันคือมิวเซียมเกี่ยวกับมารีคูรีคือเป็นนักวิทยาศาสตร์เกิดมาร่างกายแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือสามารถได้รางวัลโนเบลอะไรต่างๆเพิ่งรู้เลยว่านางอ่ะเป็นคนโปแลนด์คือเดินมาไม่ทันพวกมันแต่ appreciate ต่างๆข้างทางนะจ๊ะโชปันก็มาจากที่นี่เด้อ You're grabbing my waist huh? Yeah like controlling me Yeah I'm controlling You're like why like I'm afraid that you're gonna bump into people I wouldn't I can walk you can't นี่ว่าก็คือหาข้ออ้างเดินจับเอวฉันมายังไงอ่านไหนทุกคนโบสิทุกคนคอมเมนต์มาสิบอกสิว่าทำไมถึงต้องมาจับเอวฉันมาท่าก็คือจะพาเราหลงไปเรื่อยๆตลอดไป Give me a second and I'll find you โอเคคอยคือจังหวะเนี้ยมาท่าก็คือจองร้านอาหารอะไรก็ไม่รู้เอาไว้แล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็ช่วยหาไม่ได้เพราะว่านางไม่ยอมบอกเซอร์ไพรส์แน่เซอร์ไพรส์ไปอีก Actually that way Oh that way okay So you take me to the dumpling shop I would never like associate Polish food with dumplings Pierogi. เนื้อใดๆโปแลนด์ล้วนลายดอกๆลายใดๆลุกลามไปถึงกำแพงยันกระโปรงพนักงานอ๋อเพื่อเห็นกำแพงก็คือยิ่งใหญ่อย่างนี้ไปเลยเด้อนี่ต้องเอาถ้วยตาไก่เรามาสู้แล้วคือเราเห็นสิ่งนี้แก้วแดงๆที่ทุกโต๊ะเขาสั่งเราก็เลยสั่งมาบ้างน้ำผลไม้แดงชุ่มฉ่ำเย็นชื่นไม่จ่าอีดอกร้อนเป็นเครื่องดื่มร้อน good รสชาติเหมือนกับแซงเกรียทุกคนผลไม้หลายๆอย่างก็มาหมักeight ได้หรออย่างงี้ก็ได้หรอคือเนี่ยน้องเกียวข้างหลังอ่ะก็คือดิสแทรกมากไปเลยพวกเธอจะไม่สามารถมองหน้าฉันแล้วโฟกัสได้ทุกคนก็จะต้องมองไปที่น้องเกียวด้านหลังและนี่คือซุปชิมาท่าบอกว่าจะกินซุปก่อนกินข้าวเสมอมันมีความประหลาดมากมันมีความเปรี้ยวเพราะเขาใส่ horseradish ลงไปด้วยอ่ะแล้วคือมาท่าบอกว่าในทุกเมนูก็คือคน Polish ชอบมากแล้วก็จะใส่อยู่ตลอด everywhere in every soup even in that one just deconstruct my bowl yeah right and และนี่คือ dumpling ของเรานี่คือในส่วนของ savory คือจานที่เป็นขาวๆนะคะอันนั้นก็คือเป็น sweet one it's nice pork beef some meatอยากขอพริกน้ำปลาทำไงดีมันก็อร่อยดีแต่คิดว่ามันขาดซอส Why would you need the soy sauce? Because I feel like it would be really nice together. No. See? No. How different from your dumplings? It's bigger. It's like... Okay.It was fast,
30นาทีผ่านไปกับการกิน dumpling there are some of the dumpling that taste like เหมือนผัดกะเพราแล้วเอาไปปั่นแล้วก็ใส่ไว้ใน dumpling ก็มีจังหวะนี้ก็คือจะแค่แต่ไส้กินละ All right people this is dumpling strawberry blueberry cheese what the actual fuck why do you put blueberries inside dumpling it's really good I can taste it for you first you don't taste it for me ก็ได้หรอวะอะไรขนาดนั้นเนี่ยActually, really nice. Yes. Finally. Any pan tastes like blueberry cheese pie. Ready for the next one? Do you need that one? Cheese banana blue. Can I have one? Taste it, please. Good girl. Yeah, it's fine. Yeah. We usually eat these in the summer because they're lighter. None of these. It's light. ขนาดนั้นเลยเหรอวะIt looks like setting in the play. I mean, all this, it looks almost like not real. See? It looks like... We know how to do it. Romantic. Yeah, romantic. Thankful you're mine. I got lucky finding you.คือเมื่อกี้กำลังเดินอยู่เพลินๆแล้วก็มองซ้ายมองขวาโอ้ช็อปน่ารักเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วเราก็เหลือบมาเห็นน้องคนนี้น้องแบบพี่เห็นหนูหรอเชี่ยเชี่ยใช่ยืนถ่ายรูปของพี่เขาบ้านละค่ะทุกคนโอ้ gosh จะให้ทุกคนดูหลังจากที่เดินตลอดมาทั้งวันผมคือยังเป๊ะเวอร์ look at my hair seriously mate even your hair it's really soft and in place seriously หมดแล้ว day one in Warsaw นะจ๊ะ you survived I survived เป็น old town เนาะกรุบกรุบไปเก๋ดีกรุบก็สวยงามตามท้องเรื่องเต็มไปด้วยความธรรมชาติต่างๆเหมือนกันกับ Rejoice My Stella ของเราที่เต็มไปด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติก็ขอบคุณ Rejoice มากๆนะคะที่สปอนเซอร์คลิปนี้สบัดผมด้วยผมไม่มันแต่น้องมันเลยไปแล้ว40เบอร์เวอร์จุดนี้ใครที่ใช้แป้งโรยหัวหรือกระดาษซับมันซับหัวต่างๆก็คือพักก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากตำบ้างอยากหามาลองใช้แบบเดียวกันกับชนีและมาท่าอบป้านะคะไปติดตามกิจกรรมแจกของบนหน้าเพจได้เลยผู้แต้มบุญหนานะคะครั้งเรามี Rejoice My Stella มาแจกกัน Can I take pause in it? Anyway, I bring those for you Oh Because I have another set at homeตามดูรายละเอียดกิจกรรมกันได้บน Facebook Page ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันว่า Day 2ในวอร์ซอจะเป็นอย่างไรต่อไป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  Oh my god มันดี Rejoice My Stella ค่ะทุกคนป่ะนาราจังนาราจังฮะ Me Yeah จิ้นได้หรือยังขนาดเนี้ยไปเถอะ Bye I'm nothing but myselfYou are no one else. Thankful you're my day one. มีเราอยู่ที่ไหนอะประเทศอื่นเขาให้อาหารนกพิลงพิราบอะไรไม่ประเทศนี้ให้อาหารนกยูงแก I'm using all my fingers. Great. G มาก G มาก Not as a นี่หยุดชมหน่อยที่ชมอย่างนี้จะคิดว่าจีบแล้ว Thankful you're my